สวัสดีครับเป็นเรื่องราวที่ไม่ว่าใครเจอก็คงฝังใจไม่รู้ลืมโดยเฉพาะยิ่งเป็นผู้หญิงด้วยแล้วหากต้องเจอกับประสบการณ์ที่ต้องพยายามหาทางเอาชีวิตรอดโดยดาราสาวคนสวยคุณแม่ลูกหนึ่งแพทณปภาเผยเหตุการณ์เคยถูกโจรเอาปืนจี้ขนาดอยู่ในรถแพทเผยในรายการหนึ่งว่าเคยเจอโจรเมื่อนึกย้อนไปคิดว่าจะไม่สู้เหมือนกันแต่ตอนนั้นเกิดเรื่องมานานแล้วตอนเป็นแพทณปภาดังแล้วด้วยเจอโจรตรงแถวเสนาตรงนั้นมืดตอนสมัยคบแฟนเก่านานมากแล้วแพทไปจอดรถรอแฟนหน้าบ้านลืมไปว่าเข้าเกียร์ P จะปลดล็อกอัตโนมัติก็มีไอ้มุ่งใส่หมวกกันน็อกแล้วถือปืนมาเปิดประตูด้วยแล้วดันแพ็คเข้าไปจากฝั่งของคนขับพร้อมทั้งเอาปืนจี้แพ็คไม่ได้ตั้งใจจะสู้แต่มันจี้ผิดจุดมันจี้เอวแพ็คบ้าจี้เลยบอกจี้ที่อื่นดิว่าไอ้บ้าจี้มันก็เลยไปจี้ที่หัวเราคิดว่าถ้ามันเข้ามานั่งได้เต็มตัวมันอาจจะไปทั้งรถหรือเปล่าบังเอิญกระเป๋าเราไม่ได้หยิบง่ายมันบังคับให้เราหยิบกระเป๋าเงินส่งให้เราไม่ยอมเลื่อนไปอีกเบาะก็นั่งกันคนละครึ่งเบาะคนขับจนหมาบ้านข้างๆเห่าผิดปกติคนในบ้านรู้และก็ว่ามีการปล้นเขาก็กลัวอันตรายเหมือนกันเลยขับรถกระบะมาแล้วเปิดไฟสูงใส่รถแพ็คจนตกใจเลยขับมอเตอร์ไซค์หนีไปตอนปืนจี้มันบอกอยู่นิ่งๆตอนปืนจี้มันบอกว่าอยู่นิ่งๆเดี๋ยวตบหน้าแหกเลยตอนนั้นเราก็เป็นแพ็คนับพาแล้วมันเห็นว่าเป็นแพ็คมันก็คงช็อกเลยจะเล่นงานที่หน้าเราน่ากลัวแพ็คตกใจไปเป็นเดือน